ป็นอะไรเนี่ยเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้าเลยไม่เป็นอะไรแน่โอ้โหเศร้าเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำเมนูแบบหวยรับประทานให้กินเมนูหวยรับประทานนั่นแหละอะไรเมนูแบบคนหวยรับประทานน่ะกินป่ะกินทั้งนั้นแหละตอนเนี้ยจัดไปโอ้ยนั่งเศร้าเลยเชียวไม่เป็นไรงวดหน้ามีใหม่เดี๋ยววันนี้ไอทิวจะทำเมนูหวยรับประทานให้กินขอรับเมนูง่ายๆแถมอร่อยด้วยนะครับผัดกระหล่ำใส่ไข่ขั้นแรกก็แกงครึ่งกระหล่ำนะครับแล้วก็ตัดแกนมันออกอย่างนี้นะแล้วก็หั่นเอาแม่มานั่งทำอะไรคุมหัวอย่างนี้ล่ะก็นั่งดูเองนะเต้โอ้ไม่ต้องร้องทำไหมฮะไม่ต้องร้องน้ำสะอาดครับผมนี่ต่อไปก็แครอทนะครับผมแครอทนี้นะครับก็ปลูกเองหลังบ้านนะฮะแม่ยายเป็นคนปลูกนะครับแครอทใช่ป่ะเอาใช่เปล่าใช่อะไรอะไรปลูกเองใช่ไหมแครอทจะปลูกเป็นที่ไหนเล่านี่นะครับเรียบร้อยแครอทเตรียมไว้ต่อไปเป็นต้นหอมต้นหอมที่กูปลูกเองแล้วมาใช่ไหมปลูกที่ตลาดตลาดอีกแล้วหลากมันเนี่ยตัดออกก่อนดิโอ้โหยังไม่ทันหันถึงเลยคุณโตมเดี๋ยวมันจะเลยเถิดโอ้โหนี่หั่นเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมไว้กระเทียมเอ้ยเมื่อไหร่แม่ยายจะเลิกนั่งเศร้าวะนะโอ้โหพี่น้องเทียมซอยเรียบร้อยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับแค่นี้เท่าไม่เลิกเนาะขั้นตอนแรกนะครับใส่น้ำมันเฮ้ยแม่ตะหลิวไปไหนเฮ้ยหนูนั่นอยู่เมื่อกี้อ้าวโอ้ยอยู่ไม่บอกครับแล้วเราก็มาเตรียมนะครับไข่อันเกี้ยวต่อไปนะครับผมใส่ไข่เจียวเอารอพักไว้ก่อนนะครับจักออกพักไว้ก่อนใส่กระเทียมลงไปครับผัดให้หอมสุยเลยนะครับโอ้โหยังนั่งเศร้าอยู่เหรอเนี่ยแหมโอ้โหยังนั่งเศร้าอยู่ใส่นี่ลงไปครับกระหล่ำที่เราเตรียมไว้ซีอิ๊วขาวซอสหอยผงนัวน้ำตาลไข่เจียวต้นหอมโรยหน้าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วยังนั่งเศร้าอีกอ่ะเรียบร้อยครับผมโอ้เอาแม่ได้กินแล้วยังร้องไห้ทำไมอีกนี้ยังเศร้าเลยอีกมันร้อนอ่ะมันร้อนโอ้โหเป่าก่อนดิอร่อยป่ะอร่อยนี่แหละครับผมเมนูหวยรับประทานนะครับไปทำตามกันได้นะครับผมสำหรับคนที่หวยรับประทานนะโอเค